เลเลนาเล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 หมู่บ้านห้วยฮี้เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านห้วยฮี้ซึ่งเป็นความเป็นมันของเป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่อยู่ในลำห้อยเนาะชื่อตัดชื่อไปบ้านห้วยฮี้แล้วก็หมู่บ้านห้วยฮี้เนี่ยตั้งมาประมาณสัก200กว่าปีแล้วครับที่อยู่ที่นี่วิถีชีวิตของที่นี่ก็เป็นปากกยอเนาะเป็นกะเหรี่ยงที่อยู่ที่นี่ก็วิถีชีวิตคือเป็นโชว์เผากะเหรี่ยงแล้วก็ทำมากินก็ทำไร่หมูเวียนนะทำไร่หมูเวียนก็แต่ละปีแต่ละปีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในป่าดูแลป่านะที่เด่นคือเด่งปุ๋ยนะครับเพื่อเด่งปุ๋ยเนี่ยเป็นภูเขาศูนย์จัดระหว่างจากทะเลนี่1712นะครับอันนี้ที่สูงสุดนะครับคือดอยปุยเนี่ยเป็นดอยเขาล้งแล้วก็ช่วงที่จะเหมาะในการนำเที่ยวอีกอย่างนึงก็มีดอกหญ้ามีกล้วยไม้ต่างๆผสมผสานหลายอย่างแต่ส่วนมากที่จะมาเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ไปเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาพันธ์เนี่ย4เดือนนะฮะอันนี้จะได้ดูแต่ละภาพออกมาเป็นธรรมชาติเลยครับนี่ก็ชอบเกื้อชอบวันและยอและยอก็เจอบ่มองบ่มอควาฮันแลเกื้อชอบวันและยอก็เจอเข้ามาเนี่ยผมก็ตัวกาแฟเนี่ยผมก็เชื่อชัวร์แล้วบอกว่านี่กาแฟที่ปลอดสารพิษจริงๆเลยอย่าให้นักท่องเข้ามากินแล้วก็ถ้ามาที่นี่เนี่ยจะได้กินกาแฟที่นี่เลยคาเฟอีนมันสตรองคาเฟอีนสตรองคาเฟอีนมากินกาแฟที่นี่เลยถ้าไปที่บ้านอื่นก็จะได้กินที่บ้านอื่นที่นี่เนี่ยจะแตกต่างยังไงแล้วก็เพราะว่าดอยมันสูงแล้วก็ปูนมันมีกับเป็นออร์แกนิกคอฟฟี่เนี่ยภาษาไทยอะไรนะออร์แกนิกปลอดสารพิษจริงๆเลยเนี่ยปลอดสารพิษจริงๆและมีเจมัวเจอฮาเล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 ก็เชิญชวนมาซื้อผ้าและอุลุงผู้สตรีแม่บ้านบ้านห้วยหีมันมีหลายชนิดมีผ้าพักคอมีเสื้อผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็มีเสื้อวัยรุ่นแล้วก็ย่ามที่จะใส่ขอแล้วก็เสื้อเด็กมีหลายอย่างที่จะพอเชิญๆมาซื้อมาอุดหนุนว่าจะได้เป็นรายได้เสริมขอช่วยลูกหลานไปเรียนหนังสือในเมืองค่ะนี่ก็ชอบเกื้อชอบหวานและยอและยอก่อสาวมอเสวมอมือขอเชิญมาเลือกผลิตภัณฑ์จากสารที่บ้านห้วยหีที่ทำจากด้วยไว้ขอเชิญมาเลือกซื้อมาชมได้ที่บ้านห้วยหีค่ะเลิฟ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 ชีลูชีลูตาพามีโอ้โมมุงโอ้โมควาฮาเลเลิฟเลิฟชีลูตาพามีและยอทอเลอาลอดีก็อยากจะเชิญว่าสามารถมาเยี่ยมชมหมู่บ้านบ้านฮีได้มาเยี่ยมชมทรัพยากรธรรมชาติที่นี่ที่นี่มีดอยปุยที่สูงที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเนาะแล้วทุกท่านที่สามารถมานอนค้างคืนที่นี่ได้ด้วยมีเรามีโฮมสเตย์ที่พักสำหรับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มานอนพักที่นี่ก็จะได้รับประทานอาหารเกี่ยวกับ
อาหารพื้นบ้านที่นี่นะครับอย่างเช่นข้าวเบอร์นะครับแล้วก็ต้มจืดของกะเหรี่ยงเนาะแล้วก็เป็นน้ำพริกของคนกะเหรี่ยงนะครับเนาะครับแล้วก็เส้นทางที่จะเข้ามาบ้านฮุยฮีนะครับระยะทางก็ประมาณ25 กิโลเนาะแล้วก็ก่อนที่จะถึงฮุยฮีเนี่ยเราจะได้เห็นข้างสองข้างทางเนี่ยมีทะเลหมอกมีทางที่คดเคี้ยวสวยงามแล้วก็มีธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับขอเชิญชวนทุกท่านให้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านแม่ฮีได้เลยนะครับสวัสดีครับ